รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอสวัสดีครับผมนิรพลดุริยศิริกุลนะครับสวัสดีค่ะดิฉันปามปัทมาจันทรไพฑูรย์ค่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello Indonesia นะครับรายการที่เรา2คนนะครับจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้นแบบง่ายๆนะครับแล้วเต็มไปด้วยสาระและความสนุกสนานไปในตัวนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันครับพี่นิว่าวันนี้เรามาลองเรียนรู้เรื่องศัพท์เกี่ยวกับวันและเวลาของอินโดนีเซียดีมั้ยครับดีค่ะพี่นิพี่เคยได้ยินมาว่าเวลาที่อินโดนีเซียนี่คือว่าเขาไม่ตรงกันหรอครับใช่ค่ะอินโดนีเซียแบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น3เวลานะคะซึ่งประกอบไปด้วยอินโดนีเซียตะวันตกอินโดนีเซียกลางและอินโดนีเซียตะวันออกค่ะโอ้อย่างนี้ก็มีหลายช่วงเวลาเลยครับน้องปาล์มใช่ค่ะพี่นี้พี่นี้อยากรู้ครับว่าเวลาเขาแตกต่างจากประเทศไทยยังไงถ้าเป็นอินโดนีเซียตะวันตกนะคะเวลาจะเท่ากับประเทศไทยเลยค่ะถ้าอินโดนีเซียกลางเนี่ยเวลาจะห่างจากไทย1ชั่วโมงส่วนอินโดนีเซียตะวันออกเนี่ยจะห่างจากประเทศไทย2ชั่วโมงนะคะวันนี้ปั๊มจะมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องเวลามาบอกพี่นิค่ะครับผมอย่างนั้นเราไปดูกันเลยครับในช่วงสาระน่ารู้คู่อินโดนีเซียช่วงสาระน่ารู้คู่อินโดนีเซียแดนดินถิ่นอีเหนาประกอบไปด้วย5หมู่เกาะขนาดใหญ่และมีเวลาต่างกันในแต่ละพื้นที่ประเทศอินโดนีเซียแบ่งเวลาออกเป็น3เขตพื้นที่ได้แก่อินโดนีเซียตะวันตกเวอีเบย์อินโดนีเซียกลางเวอีเตอาและอินโดนีเซียตะวันออกเวอีเตเขตพื้นที่แรกคืออินโดนีเซียตะวันตกวักตูอินโดนีเซียบารัตเวอีเบใช้ในพื้นที่เกาะสุมาตราเหนือเกาะสุมาตราตะวันตกเกาะชวาเกาะกะลิมันตันตะวันตกและเกาะกะลิมันตันกลางเขตพื้นที่นี้เวลาเท่ากับประเทศไทยเขตที่2คืออินโดนีเซียกลางวักตูอินโดนีเซียเตึงอะเวอีเตอาใช้ในพื้นที่เกาะกะลิมันตันตะวันออกกะลิมันตันใต้กะลิมันตันเหนือเกาะสุลาเวสีเกาะบาหลีและหมู่เกาะนูซาเต็งการาเขตพื้นที่นี้เวลาจะเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงและเขตที่3คืออินโดนีเซียตะวันออกวักตูอินโดนีเซียตีมูลเวอีเตใช้ในพื้นที่เกาะโมลุกะและหมู่เกาะอิเรียนจายาปาปัวพื้นที่ดังกล่าวเวลาจะเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงการแบ่งช่วงเวลาตามหลักภูมิศาสตร์ทำให้แต่ละพื้นที่มีช่วงเวลาต่างกันสำหรับเวลาทำการของหน่วยราชการสำนักงานและองค์กรรัฐส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาวันศุกร์8นาฬิกาถึง13นาฬิกาทุกๆวันศุกร์จะประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาหลังจากเราได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับการแบ่งช่วงเวลาและแบ่งเขตเวลาไปแล้วนะครับในช่วงต่อไปนะครับน้องตามจะมาสอนเราเกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซียเรื่องวันเดือนปีและเวลานะครับในช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียครับผมช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียโอเคครับแล้วก็เข้ามาสู่ช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียนะครับวันนี้น้องปามจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรครับผมวันนี้ผมจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับวันเดือนปีค่ะนั่นแหละครับที่อยากรู้มาดูคำแรกกันเลยค่ะวันภาษาอินโดนีเซียพูดว่าฮารีฮารีฮ
ารีนะครับผมแปลว่าฮารีภาษาไทยแปลว่าวันค่ะโอ้ฮารีแปลว่าวันนั่นเองนะครับผมจันภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเซนิน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 ภาษาไทยแปลว่าจันโอเคครับวันนี้พี่นิดเรียงลำดับคำศัพท์ได้แล้วคือว่าถ้าเราพูดฮารีซานินก็คือวันจันทร์ถูกไหมครับถูกต้องค่ะพี่นิดโอเคอังคารภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเซลาซ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 าภาษาไทยแปลว่าอังคารค่ะคำต่อไปนะคะพุธภาษาอินโดนีเซียพูดว่าราบู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 ภาษาไทยแปลว่าพุธค่ะพฤหัสบดีภาษาอินโดนีเซียพูดว่ากามิสภาษาไทยแปลว่าพฤหัสบดีค่ะคำต่อไปค่ะศุกร์ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าจุมอัต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 ภาษาไทยแปลว่าศุกร์โอเคจุมอัตนะครับผมแปลว่าศุกร์นะครับใช่ค่ะพี่นี่เก่งมากเลยค่ะเสาภาษาอินโดนีเซียพูดว่าซับตู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 ภาษาไทยแปลว่าเสาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะพี่นี่ซับตูแปลว่าเสาคำต่อไปค่ะอาทิตย์ภาษาอินโดนีเซียพูดว่ามิงกูภาษาไทยแปลว่าอาทิตย์ค่ะเรามาดูคำต่อไปเลยนะคะเกี่ยวกับเดือนอ๋อเรามาเข้าเรื่องเดือนกันแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่เราเข้าเรื่องเดือนแล้วค่ะโอเคนะเริ่มต้นด้วยเดือนอะไรดีธันวาเลยดีไหมเพราะว่าพี่นิดชอบคริสต์มาสเดี๋ยวค่ะพี่นิดเดี๋ยวเรามาดูคำแรกกันก่อนเรามาดูคำว่าเดือนก่อนภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอย่างไรอ๋อเดือนแปลว่าเดือนภาษาอินโดนีเซียพูดว่าบูลัน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 ถูกต้องค่ะบูลันภาษาไทยแปลว่าเดือนหรืออีกความหมายหนึ่งจะแปลว่าพระจันทร์นะคะโอ้พระจันทร์เหรอครับใช่บูรันแปลว่าประจันนั่นด้วยเหรอถูกต้องค่ะแล้วมาดูคำต่อไปเลยนะคะมกราคมภาษาอินโดนีเซียพูดว่าจานูอารีจานูอารีนี่พี่นี่จำได้นะจานูอารีใช่ค่ะใช่ค่ะจานูอารีภาษาไทยแปลว่ามกราคมค่ะแล้วไปดูคำศัพท์คำต่อไปเลยค่ะกุมภาพันธ์โอ้ยอย่างนี้ขอเดาก่อนได้ไหมได้ค่ะ February ใกล้เคียงค่ะอ๋อไม่ใช่เหรอใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงนะกุมภาพันธ์ภาษาอินโดนีเซียพูดว่า February โอ้ February February ภาษาไทยแปลว่ากุมภาพันธ์คำต่อไปค่ะมีนาคมภาษาอินโดนีเซียพูดว่ามาเลิศภาษาไทยแปลว่ามีนาคมค่ะเราไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะเมษายนภาษาอินโดนีเซียพูดว่าApril April ก็คล้ายๆกับ April นี่ถูกต้องค่ะ April ภาษาไทยแปลว่าเมษายนค่ะเรามาดูคำต่อไปเลยนะคะพฤษภาคมภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเมอีภาษาไทยแปลว่าพฤษภาคมเมอีพฤษภาคมเรามาดูคำต่อไปนะคะมิถุนายนภาษาอินโดนีเซียพูดว่าจูนีก็คล้ายๆกับจูนเลยนะใช่ค่ะจูนีภาษาไทยแปลว่ามิถุนายนครับเราไปดูคำต่อไปนะคะกรกฎาคมภาษาอินโดนีเซียพูดว่าจูลีโอ้จูลีจูลีภาษาไทยแปลว่ากรกฎาคมนั่นเองค่ะเราไปดูเดือนต่อไปกันเลยนะคะสิงหาคมอินโดนีเซียพูดว่าอากุสตุสโอ้ใกล้เคียงอากุสตุสอากุสตุสนะครับใช่ค่ะอากุสตุสแปลภาษาไทยแปลว่าสิงหาคมค่ะว้าวเรามาดูเดือนต่อไปค่ะกันยายนภาษาอินโดนีเซียพูดว่า September เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเราใส่สำเนียงอินโดนีเซียเข้าไปอย่างนี้นะถูกต้องค่ะใช่ค่ะโอเค September September ภาษาไทยแปลว่ากันยายนค่ะกันยายนนะครับผมเราไปดูคำต่อไปเลยค่ะตุลาคมภาษาอินโดนีเซียพูดว่า October ถูกต้องค่ะ October ภาษาไทยแปลว่าตุลาคมค่ะครับผมเราไปดูคำต่อไปค่ะพฤศจิกายนภาษาอินโดนีเซียพูดว่า November ภาษาไทยแปลว่าพฤศจิกายนค่ะครับเราไปดูคำศัพท์คำสุดท้ายกันเกี่ยวกับเดือนนะคะธันวาคมภาษาอินโดนีเซียพูดว่า December
December December ภาษาไทยแปลว่าธันวาคมค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องเวลานิดนึงนะคะพี่นิดเรื่องช่วงเวลาดีกว่าเรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับเวลากันค่ะคุณผู้ชมดีครับผมเวลาภาษาอินโดนีเซียพูดว่าวักตูวักตูวักตูโอ้วักตูวักตูภาษาไทยแปลว่าเวลาเวลานะครับผมโอเคค่ะคำต่อไปค่ะยุคยุคที่แปลว่ายุคสมัยอะไรเงี้ยนะถูกต้องค่ะภาษาอินโดนีเซียพูดว่าซามันซาซามันซามันโอเคซามันภาษาไทยแปลว่ายุคสมัยค่ะเราไปดูคำต่อไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมปีภาษาอินโดนีเซียพูดว่าตาหุ่น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 ภาษาไทยแปลว่าปีนะคะคุณผู้ชมขาเราไปดูคำต่อไปเลยค่ะวันที่ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าตังเกาตังเกาตังเกาอย่าตังเกาภาษาไทยแปลว่าวันที่ค่ะตอนนี้หรือขณะนี้นะคะภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเซการัง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 ภาษาไทยแปลว่าตอนนี้หรือขณะนี้นะคะคำต่อไปเลยค่ะพรุ่งนี้ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเบซก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 ภาษาไทยแปลว่าพรุ่งนี้ค่ะมาดูคำศัพท์คำสุดท้ายของวันนี้กันนะคะเมื่อวานภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเกมาริน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 ภาษาไทยแปลว่าเมื่อวานค่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวันเดือนปีไปแล้วนะครับตอนนี้น้องปาล์มจะมาสอนเอาคำศัพท์เหล่านี้นะครับมาแต่งเป็นรูปประโยคให้เราใช้กันครับผมเรามาดูประโยคแรกกันเลยค่ะอูเจียนอากันมูไลฮารีเซนินอูเจียนอากันมูไลฮารีเซนินเดี๋ยวพี่นี้ลองพูดตามปาล์มนะคะครับผมอูเจียนอูเจียนอากันมูไลอากันมูไลฮารีเซนินฮารีเซนินเดี๋ยวปามจะมาถอดคำศัพท์แต่ละคำให้พี่นี้ฟังนะคะได้ครับอูเจียนภาษาไทยแปลว่าการสอบอากันภาษาไทยแปลว่าจะมูไลภาษาไทยแปลว่าเริ่มฮารีภาษาไทยแปลว่าวันเซนินภาษาไทยแปลว่าจันเราเอาคำศัพท์เหล่านั้นมารวมกันก็จะได้ความหมายที่ว่าอูเจียนอากันมูไลฮารีเซนินการสอบจะเริ่มวันจันทร์เราไปดูประโยคถัดไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมฮารีซับตูดานมิงกูอาดาละฮารีลีบูดฮารีซับตูดานมิงกูอาดาละฮารีลีบูดเดี๋ยวพี่นี้ลองพูดตามปามนะคะฮารีซับตูฮารีซับตูดานมิงกูดานมิงกูอาดาละอาดาละฮารีลีบูดฮาลีลีบูดถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาถอดคำศัพท์กันนะคะฮารีภาษาไทยแปลว่าวันซับตูภาษาไทยแปลว่าเสาดานภาษาไทยแปลว่าและมิงกูภาษาไทยแปลว่าอาทิตย์อาดาละภาษาไทยแปลว่าคือฮารีภาษาไทยแปลว่าวันลีบูดภาษาไทยแปลว่าหยุดฮารีซับตูดานมิงกูอาดาละฮารีลีบูดวันเสาร์และอาทิตย์คือวันหยุดโอเคเราไปดูประโยคถัดไปกันเลยค่ะบูลันดีเซมเบอร์อาดาติกาปุลุซาตูฮารีบูลันดีเซมเบอร์อาดาติกาปุลุซาตูฮารีเดี๋ยวพี่นี่ลองพูดตามปามนะคะครับบูลันดีเซมเบอร์บูลันดีเซมเบอร์อาดาติกาปุลุซาตูฮารีติกาปุลุซาตูซาตูฮารีฮารีบูลันดีเซมเบอร์อาดาติกาปุลุซาตูฮารีเดือนธันวาคมมี31วันค่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ภาษาอินโดนีเซียเกี่ยวกับวันเดือนปีเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยเลยนะครับวันนี้และอย่าลืมนะคะภาษาอินโดนีเซียไม่ยากถ้าอยากให้คล่องต้องเหมือนฝึกฝนออกเสียงให้ถูกต้องค่ะถูกต้องครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเก่งภาษาอินโดนีเซียนะครับก็มันฝึกฝนอย่างที่น้องปาล์มแนะนำนะครับผมติดตามรับชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือว่าทางช่อง ETV นั่นเองนะครับผมและหากท่านใดนะครับพลาดชมนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv ครับวันนี้รายการ Hello Indonesia ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย